ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่3ตุลาคมเพื่อไทยลุกจอยื่นศาลรัฐธรรมนูญโทษถึงขั้นยุบพรรคก้าวไกลกรณีหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนตเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันอัตราโทษคดี112เป็นมรดกบาปจากการรัฐประหาร6ตุลา19เรื่องสั้นนานาสาระประชาชนชุมนุมเรียกร้องเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำเนียบรัฐบาลและที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครชัดชาติออกมาพบส่วนเศรษฐาทวีสินหนีหายออกไปทางไหนไม่มีใครทราบอนุทินและชัดชาติเพื่อนร่วมรุ่นเจอกันแล้วในฐานะผู้ว่าการกทมและรัฐมนตรีมหาดไทยดราม่าความขัดแย้งระหว่างเดอะโจ๊กและเดอะต่อสรุปว่าถึงกูจะชั่วมึงก็เลวไม่แพ้กันนโยบายเศรษฐกิจรัฐบาลตอนนี้ค่าเงินบาทร่วงต่ำสุดดัชนีหุ้นร่วงแดงเถือกเศรษฐาเรียกผู้ว่าแบงค์ชาติเข้าพบด่วนตามฉายาถาร้อยจุดดราม่าอดิศรเล่นไม่เลิกกรณีหมออ๋องและตำแหน่งรองประธานสภาหรืองานนี้เกี่ยวกับการรื้อสัญญาหมื่นล้านก่อสร้างสภาอดิศรเตรียมยื่นยัตติปมหมออ๋องกับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งต่อมาพิกเกมเปลี่ยนเป็นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญอาจถึงขั้นยื่นยุบพรรคก้าวไกลวันหลงเกมเพื่อไทยจ่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีหมออ๋องนานาความเห็นและสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยต่อการเมืองในประเทศประถมบทใหม่ของการเมืองไทยสถานการณ์การต่อสู้รอบใหม่เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินของปิติพงษ์ชาวนนทบุรีที่ไปร่วมชุมนุมขับไล่ประยุทธ์ที่ท่าน้ำนนเมื่อปี2564และถูกจับกุมแจ้งข้อหาชี้ไม่ได้ชุมนุมในสถานที่แออัดไม่ได้เป็นผู้จัดการชุมนุมไม่ได้กระทำการยุยงให้เกิดความไม่สงบหรือความรุนแรงศาลแขวงเชียงใหม่นัดถามคำให้การตรวจพยานคดีพระราชกำหนดฉุกเฉินของ3แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรณีม็อบ17พฤษภาคม63ซึ่งมีการเดินขบวนจากอนุสาวรีย์3กษัตริย์ไปยังสภ.เมืองเชียงใหม่ทั้งหมดให้การปฏิเสธศาลนัดสืบพยาน3นัดวันที่24 25มกราคมและ1กุมภาพันธ์2567และวันนี้ศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาการคดีชุมนุมการซ้อมต้านรัฐประหารหรือ27พฤศจิกาไป5แยกราชพร้าวเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563มีนักกิจกรรมถูกฟ้อง16รายศาลเห็นว่ามีความผิดตามฟ้องทั้งข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ชุมนุมและกีดขวางทางจราจรและการใช้เครื่องขยายเสียงจำเลย13คนให้ลงโทษจำคุก2เดือนปรับ 3,200 บาทให้จำคุกรอลงอาญาเอาไว้เฉพาะอานนท์นำพาไผ่จตุพัทธ์และบุ๊คธนายุทธลงโทษจำคุก2เดือนปรับ 14,200 บาทไผ่ถูกเพิ่มโทษจำคุก20วันเนื่องจากเคยต้องคำทุกข์มาก่อนโดยโทษจำคุกทั้ง3ไม่รอลงอาญาขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวแต่ในที่สุดก็ได้รับการประกันตัวนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันบันทึกเยี่ยมของเกตโมกหลวงเกตโสพลการตุ่มตรวจในเรือนจำทุกคนถูกบังคับให้ถอดเสื้อรวมถึงกระเทยที่มีหน้าอกแต่เก็ตช่วยท้วงสำเร็จ
นี่รวมถึงกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศเขาก็บังคับให้โดนถอดด้วยผมทักท้วงไปว่าบางกลุ่มบางคนในกลุ่มเขามีหน้าอกแล้วจะไปบังคับให้ถอดได้อย่างไรการทักท้วงของเก็ตเป็นผลเจ้าหน้าที่ผู้คุมยอมลดละและไม่สั่งให้เพื่อนกระเทยและชายข้ามเพศหลายคนที่อยู่ร่วมแดนเดียวกันเก็บกับเก็ตต้องถอดเสื้อแต่ผมโดนตะโกนร้องเรียนว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยฮะเก็ตไม่เข้าใจว่าการล้อเลียนแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรเรื่องราวของ47ปี6ตุลากว่าจะเป็นประชาธิปไตยและบันทึกมรดกของ6ตุลามรดก6ตุลาก็คือเรื่องของคดี112กฎหมายอาญามาตรานี้จากเพจ47ปี6ตุลากว่าจะเป็นประชาธิปไตยวงเล็บยังไม่ได้เป็นนะครับหากไม่เคารพกติกาเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรนี่เป็นประโยคแสนชิคเมื่อเกิดข้อถกเถียงในการแก้กฎระเบียบสักอย่างต้องมีการขุดประโยคนี้ขึ้นมาใช้ตั้งแต่ทรงผมนักเรียนไปยันกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคำถามที่ควรถามกลับคือกติกาที่ว่ามันเกิดขึ้นจากการตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกหรือไม่การเพิ่มอัตราโทษมาตรา112ให้สูงริบลิ่วไม่ได้มาจากสภาที่มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากคำสั่งคณะรัฐประหารหลังเหตุการณ์6ตุลาคมมาตรา112ก่อนเหตุการณ์6ตุลาคมนั้นเดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและไม่มีโทษขั้นต่ำศาลสามารถใช้ดุลพินิจตัดสินได้ว่าแม้ความผิดของจำเลยเข้าองค์ประกอบความผิดแต่เมื่อไม่มีโทษขั้นต่ำก็สามารถตัดสินให้ไม่จำคุกหรือจำคุกเพียงระยะเวลาสั้นๆดูความหนักเบาแห่งพฤติกรรมแต่หลังจากเหตุการณ์6ตุลาคมคณะรัฐประหารได้ออกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติฉบับที่1มีข้อความระบุว่าให้คดีที่มีข้อหาในความผิดกฎหมายอาญาตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ซึ่งกระทำความผิดเกิดขึ้นในหรือหลัง6ตุลาคมเวลา 19:00 น.ให้อยู่ในอำนาจศาลทหารพิพากษาเว้นแต่คดีที่ต้องดำเนินการในศาลคดีเด็กและเยาวชนโดยประกาศฉบับนี้ได้ระบุมาตรา112เข้ารวมไว้ดังนั้นการดำเนินคดีมาตรา112ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในอำนาจศาลทหารตั้งแต่วันที่6ตุลาคม2519แม้การดำเนินคดีกับพลเรือนในศาลทหารจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งก็ตามวันที่21ตุลาคม2519มีประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแห่งชาติฉบับที่41ระบุในคำปารภว่าอัตราโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์สมควรแก้ไขอัตราโทษให้สูงขึ้นเนื้อหาของมาตรา112จึงเปลี่ยนเป็นผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการต้องระวังโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีและข้อความนี้ยังคงใช้บังคับอยู่จนถึงปัจจุบันวงเล็บเป็นมรดกตกทอดมาจากการรัฐประหาร6ตุลาคมจะเห็นว่าอัตราโทษใหม่ของมาตรานี้มีโทษขั้นต่ำเริ่มที่3ปีต่างจากข้อความเดิมที่ไม่ระบุโทษขั้นต่ำเอาไว้ทั้งยังเพิ่มโทษสูงสุดจาก7ปีเป็น15ปีการเพิ่มอัตราโทษ112ให้รุนแรงขึ้นจึงเป็นมรดกชิ้นสำคัญของเหตุการณ์6ตุลาคมทุกครั้งเมื่อมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับศาลเรื่องของมาตรา112ออกมาเป็นเครื่องระลึกถึงที่มาของมาตรานี้ว่ากำเนิดมาจากความรุนแรงโหดร้ายและนิติศาสตร์อัปยศที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าวจึงอยากเตือนความจำผู้อ่านว่าการเพิ่มอัตราโทษมาตรา112หาใช่การตกลงปรงใจและถกเถียงอย่างแพร่หลายในสังคมไม่การแก้ไขลดอัตราโทษ112เกิดจากสภาประชาชนในอนาคตวงเล็บหากจะมีจึงเป็นการคืนความปกติสู่ระบบกฎหมายไทยที่เคยมีอยู่ก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วงเล็บและท้องสนามหลวงในวันที่6ตุลาคม2519เท่านั้นเองมรดกบาปอัปยศของ6ตุลา2519คือกฎหมายอาญามาตรา112ที่มีโทษดังเช่นปัจจุบันนี้
เรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันแฉเฉาอีกแล้วโซล่าเซลล์สูบน้ำของกอรมน.งบ35ล้านสร้างเสร็จไม่ได้ใช้ทิ้งไว้ให้ยาขึ้นมา6ปีแล้วเหตุนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนอำเภอแม่ท่าสำหรับศึกระหว่างต่อและโจ๊กทนายอนันต์ชัยรับมีคนสั่งเบรกการทำคดีเดอะโจ๊กกับลูกน้อง8รายยืนยันสู้ต่อไม่ยอมแพ้รั่นธนูขึ้นสายแล้วจะยอมแพ้ได้ยังไงเดินหน้าสานต่อภารกิจให้รอจับตาดูบิ๊กเซอร์ไพรส์วันที่5ตุลาคมนี้และเรื่องราวของอภิมหาโคตรโกงแจ้งข้อกล่าวหาอควาเรียมหอยสังที่จังหวัดสงขลา27รายต้องบอกว่าเป็นการโคตรโกงสำหรับการทุจริตอควาเรียมหอยสังที่สงขลาแจ้งข้อหาช้ายังดีฝ่าไม่ทำอะไรเลยและสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลและไทยสร้างไทย2ตัวตึงวิโรจน์ลักษณาอดิสรและสิทธาธิวารีเดินทางร่วมกันไปอุดหนุนเต้นณัฐวุฒิสายเกลือที่ร้านเยี่ยมใต้วิโรจน์โพสต์ว่ายืนยันว่าอาหารอร่อยมากทั้งแกงส้มใบเหลียงผัดไข่ผัดสะตอกะปิกุ้งแถมราคาก็น่ารักไม่แพงเลยถ้าดองได้มากินสักครั้งรับรองว่าต้องมาซ้ำอย่างแน่นอนและเรื่องราวของอมรัตน์โชคปรมิตรกุลที่เดินทางไปดูงานที่เยอรมนีสหพันธรัฐเยอรมนีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นอมรัตน์โชคปรมิตรกุลบอกว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินเป็นการเชิญของมูลนิธิที่เกี่ยวกับการพัฒนาการทางการเมืองของรัฐสภาเยอรมันสังเกตการเลือกตั้งระดับมณรัฐ2566เป็นตัวอย่างของการจัดการการเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเมืองมิวนิกและอัลสบูร์กระหว่างวันที่1ถึงวันที่9ตุลาคม2566และผบ.ทบ.คนใหม่เจริญชัยหินเทานายทหารคอแดงสังเกตจากกางเกงสีดำนำ221นายพลที่รับพระราชทานยศสูงขึ้นถวายสัตย์ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาติและจักเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้าพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่คือภารกิจของพวกทหารคอแดงที่ทำขึ้นเพื่อมีภารกิจปกป้องสถาบันโดยเฉพาะสังเกตกางเกงสีดำและหมวกไม่เหมือนชาวบ้านนั่นนะครับทหารคอแดงหรือทหารของราชวงศ์นั่นเองเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนพีมูฟประกาศปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลประตู5เป็นเวลา15วันจนกว่าเศรษฐาจะมาพูดคุยกับชาวบ้านด้วยตนเองก่อนหน้านี้ทำหนังสือไปหลายครั้งแต่ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดและคิดว่าต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่จะต้องมาคุยเพราะปักหลักยาวขนาดนี้จะไม่สนใจก็คงย้อนแย้งกับการสร้างภาพที่ติดดินนี่เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกและมีตัวแทนของเครือข่ายสลัม4ภาคได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนให้กับชัดชาติสิทธิพันธ์เรื่องที่อยู่อาศัยที่เทียมกินมีประชาชนเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 3,000 คนผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ออกมารับหนังสือด้วยตนเองผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งแท้จริงของประชาชนแตกต่างกับที่นายกที่มาจากสว.แต่งตั้งอย่างเศรษฐาทวีสินอย่างชัดเจนนะครับอ้าวเพิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนกันระหว่างอนุทินชาญวีรกุลและชัดชาติสิทธิกุลใครเรียนเก่งใครเรียนบ๊วยวาสนานาน่วมทักเจอกันบ่อยด้วยเหตุที่เป็นเพื่อนเรียนสมัยเด็กๆมาด้วยกันที่เสียหนูมักเรียกผู้ว่าชัดชาติว่าทิพย์สนิทสนมกันมาวันนี้เสียหนูเรียกท่านผู้ว่าเผยเรียนเก่งส่วนผมบวยเลยได้ลอกตลอดท่านผู้ว่าชัดชาติเลยแซวว่าคนบวยได้เป็นรองนายกแถมมท.1มีอะไรก็คุยกันง่ายขึ้นรวดเร็ว
นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาตรวจราชการมอบนโยบายให้กรุงเทพมหานครโดยมีชัชชาติสิทธิพันธ์คณะผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการเขต50คน50เขตต้อนรับพร้อมรับนโยบายเพื่อนฝูงเจอกันก็คุยกันสนุกสนานแบบนี้หน่อยนะครับบทสรุปกรณีบิ๊กโจ๊กและต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประเด็นความขัดแย้งของสองบิ๊กในวงการสีกากีนั้นธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าบทสรุปบิ๊กโจ๊กต่อศักดิ์ถึงกูจะชั่วแต่มึงก็เลวไม่แพ้กันดังนั้นสงบศึกกันดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าจำได้เปิดมาด้วยตำรวจคอมมาโดบุกค้นบ้านเดอะโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในสถานการณ์ที่กำลังช่วงชิงตำแหน่งผบ.ตร.คนที่14กับพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลด้วยข้อหาเกี่ยวพันกับการพนันออนไลน์มีทนายอัจฉริยะเป็นคนเปิดประเด็นทางกฎหมายว่าผิดแน่ๆ 100% หลังจากนั้นเราเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไหลมาอย่างเป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวพันกับสุรเชษฐ์หักพานรวมถึงตัวละครลับที่ชื่อว่ามินนี่นางสาวธัญญนันท์อายุ 24-25 ปีจังหวัดเลยพื้นเพครอบครัวมินนี่มีทั้งเงินและบารมีในท้องถิ่นจังหวัดเลยพร้อมกับการตั้งกรรมการสอบในเครือข่ายของสุรเชษฐ์หักพานถึง8คนขณะที่สุรเชษฐ์ก็ตอบโต้โดยการรับข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติประมาณว่าถ้าเปิดเผยออกมาก็ตายกันหมดพร้อมเปิดตัวทนายอนันตชัยที่ออกข่าวว่าจะมาแฉในวันอังคารนี้ก่อนหน้านั้นถ้าใครติดตามข้อมูลของวีระสมความคิดจะมีความเชื่อมโยงทั้งคาดิเดตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งกับการขนยาจุดๆและอย่างที่ทราบมติกตร.เศรษฐาทวีสินเป็นประธานเพราะต้องเป็นว่าต่อศักดิ์ในตำแหน่งผบ.ตร.เท่านั้นไม่ต้องสนอาวุโสเพราะต่อศักดิ์ถือตั๋วช้างตัวแมมมอสเข้ามาทั้งหมดก็จะจบลงวันรุ่งขึ้นปรากฏภาพสุรเชษฐ์หักพานไปแสดงความยินดีกับต่อศักดิ์สุวิมลความเลวร้ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ลืมๆกันไปเพราะทุกคนรู้ว่าถึงกูจะชั่วมึงก็เลวไม่แพ้กันดังนั้นสงบศึกกันดีกว่าก็จบลงด้วยแบบงงๆกันแบบนี้งงกันทั้งประเทศไทยนะครับถ้าเป็นแบบนี้คำแถลงนโยบายที่เศรษฐาได้พูดต่างอะไรจากประยุทธ์ข้อที่1ทำงบประมาณตามนโยบายที่แถลงต่อสภาอันนี้ดีตอนปี63ประยุทธ์ก็ทำตามนโยบายเร่งด่วนที่แถลงข้อที่2ทำนโยบายอย่างบูรณาการไม่ซ้ำซ้อนอันนี้ดีประยุทธ์ก็มักจะไปพูดรวมกับประสิทธิภาพข้อที่3เป็นไฟบังคับพูดเหมือนกันทุกคนแต่ที่ดีมากคือ Zero Based Budgetingต้องตกมือให้แต่คาดเคลื่อนไปเพราะวันนี้งบลงทุนทุกวันนี้เป็นซีโร่เบสอยู่แล้วข้อ4ข้อ5ก็เป็นไฟบังคับอีกเช่นกันที่หายไปไม่มีการพูดถึงคือการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นซึ่งประยุทธ์พูดทุกปีแต่ยังไม่คืบหน้าแต่เศรษฐาไม่พูดถึงเลยและที่หายไปประเด็นที่2เรื่องของการน้อมนำพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงสรุปก็คือว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมที่สำนักงบประมาณร่างให้มาพูดแล้วแบบนี้จะมีความหวังอะไรลองไปดูสถานการณ์การเงินการคลังของประเทศไทยที่อธิบายได้ภายได้รูปกราฟแผ่นเดียวนะครับไปฟังกันดูว่ามันวิกฤตขนาดไหนเศรษฐาทวีสินโพสต์ว่าวันนี้ผมเชิญด็อกเตอร์เศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยวงเล็บแบงก์ชาติเพื่อหาลือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจและการเงินเป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากครับหลังจากนี้จะมีการนัดพบปะหาลือในลักษณะนี้เป็นประจำทุกเดือนตุวิพันธ์จำปาบอกว่าจะหาลือกับผู้ว่าแบงก์ชาติทำไมครับในเมื่อเขาตื่นแล้วก็ยังฝืนทำทั้งที่รู้ว่านโยบายกู้เงิน560,000 ล้านท
ที่แจกนี้เป็นนโยบายที่แพ้เลือกตั้งเพราะคนเลือกนโยบายรัฐสวัสดิการที่ยั่งยืนกว่าแต่ก็พยายามจะยัดเยียดให้ชาวบ้านแถมให้เขาต้องมารับภาระหนี้สินในอนาคตอีกทั้งที่บอกแล้วว่าไม่เอาการแจกเงินสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนคือการตอบสนองของตลาดหุ้นตลาดหุ้นของไทยลงแล้วลงอยู่และลงต่อไปในขณะที่ทั้งภูมิภาคเขาขึ้นเขาเขียวกันหมดแต่ของไทยก็ยังติดลบลงไปแดงเดลต้าจอมแบกก็เขียวบวกไป 5.14 แต่เซตไทยลงต่อจากต้นเดือน 1,580 ตอนนี้เหลือไม่ถึง 1,470 ลบไป100กว่าจุดแล้วเดลต้าก็แบกไม่ไหวอึงไทยจะอ้างยังไงต่อดีวะเนี่ยนี่แหละครับฉายาถา100จุดไม่ได้มาโดยง่ายๆนะครับฉายานี้ลงแล้วลงอยู่และลงต่อไปเจ๋งชิบหายกันทั่วหน้านะครับงานนี้สรุปรัฐบาลเตรียมกู้ออมสินเอาเงินมาแจกโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยการขยายการยืมเงินเป็น 45% ไม่หวั่นฝ่ายค้านตามบี้จุลพันธ์ยันทำให้ทันเดือนกุมภาพันธ์ช้าสุดไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้าประเทศนี้ไปกันใหญ่โตแล้วเอ้าฟังสุทธิชัยหยุ่นพูดถึงเรื่องนี้นะครับประมาณนาทีเดียวเอาเงินเรามาแจกเพื่อหาเสียงให้เข้ามาสู่อำนาจมากอบโกยสู่กลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงเครือข่ายของพวกเขาไปฟังกันครับ1นาทีฉะนั้นจำไว้นะครับคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่มาบริหารประเทศจะเป็นมหาเศรษฐีมาจากไหนมีเงินมากมายมาจากไหนเวลาเขาแจกเนี่ยเขาไม่ใช่เอาเงินเขาเองมาแจกนะครับแล้วก็ควรจะเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดมาแล้วครับว่าในอดีตถ้ามีเศรษฐีระดับสากลเนี่ยมาเป็นนายกแล้วเนี่ยบอกว่าแจกโน่นแจกนี่ทุกคนหลงดีใจนึกว่าถ้าเรามีเศรษฐีเป็นนายกก็ดีสิเพราะเขารวยเขารวยเขาก็แจกเงินสิไม่ใช่นะครับเขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ไปสร้างความร่ำรวยกับกลุ่มที่อยู่ในอำนาจครับเขารวยจากการที่เขาเอาเงินเอามาแจกเราแล้วก็ยึดฐานอำนาจไว้แล้วเราก็เลือกเขากลับมาแล้วเขาก็มีโอกาสทำมาหากินจากการที่ใช้เงินของเราแจกเราเพื่อเลือกเขากลับมานั่นแหละครับดังนั้นบทเรียนนี้มันชัดแล้วชัดขึ้นทุกทีครับก็จึงเป็นอีกบทเรียนอันเจ็บปวดว่าครั้งนี้มันจำเป็นจะต้องไม่กลายเป็นเหยื่อแต่ว่าภาพของคณะรัฐมนตรีที่ออกมาล่าสุดและที่บอกว่าจบแล้ว 100% แล้วเนี่ยมันช่างทำให้เรามีคำถามมากมายเรื่องราวของหมออ๋องกับประเด็นตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งหลังพรรคก้าวไกลมีมติให้พ้นสมาชิกภาพส.ส.แยกกันเดินเพื่อเปลี่ยนประเทศอดิสรเพียงเกตเผยวิปรัฐบาลเตรียมเสนอญัตติด่วนคุณสมบัติปฏิพัฒน์สันติพาดาหลังก้าวไกลขับพ้นพรรคย้ำไม่ได้มีเจตนาร้ายเป็นการส่วนตัวกลายเป็นประเด็นดราม่ายังไม่จบไม่สิ้นนะครับเรื่องนี้ในประเด็นนี้อดิสรเพียงเกตบอกว่าประธานรองประธานไม่ใช่ดาวฤกษ์เป็นดาวนพเคราะห์หมุนรอบพรรคการเมืองของตนเองไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะหลุดลอยไปเป็นดาวฤกษ์ไม่ไปเยี่ยมพรรคดังนั้นพรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่าปัญหาสำคัญเหมือนอุ้มระเบิดเอาไว้ขึ้นไปบนบัลลังก์แล้วมีคนพูดว่าประธานที่ไม่เคารพจะทำยังไงจากประธานที่เคารพเป็นประธานที่ไม่เคารพหมออ๋องปฏิพัฒน์มาตอบว่าจะเรียกอะไรก็เรียกมันไม่ได้ผิดข้อบังคับผมไม่แคร์คนเราจะเคารพไม่เคารพผมบังคับไม่ได้บางที่เราพูดประธานที่เคารพแต่ในใจเขาเกลียดก็มีมันเป็นแค่คำเรียกผมว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจะมีการยื่นยัตติด่วนถกเรื่องรองประธานสภาหมออ๋องปฏิพัฒน์บอกว่ารองประธานจะสิ้นสุดสภาพไม่ได้โดยยัตติการสิ้นสุดสภาพของรองประธานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตายลาออกสิ้นสุดสภาพส.ส.เพราะฉะนั้นจะทำหน้าที่ต่อไปสัปดาห์นี้เตรียมตรวจสอบเปิดสัญญาว่าการก่อสร้างสภาทำไมส่งมอบราช้าเกือบ3ปี
และมีการแก้สัญญาหลายครั้งและใครเป็นผู้อนุมัติไม่มีการจ่ายค่าปรับนี่แหละครับเรื่องเบื้องหน้าและเบื้องหลังเรื่องการส่งมอบสภาเพราะหมออ๋องปฏิพัทธ์ไปขุดคุยฟังหมออ๋องปฏิพัทธ์พูดเรื่องนี้กับสรยุทธ สุทัศนจินดาประมาณ3นาทีครับตกลงเพื่อไทยคุณอดิศรวิปรัฐบาลเขาไม่จบง่ายๆนะเขาจะเสนอยติแล้วก็จะไม่สง่างามเหมือนอุ้มระเบิดเป็นทุกขราบคุณหมออ๋องเปลี่ยนใจไหมเนี่ยอ๋อไม่หรอกครับเพราะว่าการคือก็เป็นสิทธิพิพากษ์วิจารณ์นะครับของท่านอดิศรแล้วก็ทางสังคมครับครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการว่าจะมีการทำยติโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องรัฐธรรมนูญกับข้อบังคับครับว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เท่าที่เห็นถ้าที่ผมตรวจดูรัฐธรรมนูญเนี่ยก็รองประธานสภาหรือประธานสภาจะสิ้นสภาพด้วยยติไม่ได้อะครับมันต้องเป็นการสิ้นสภาพด้วยเงื่อนไขอื่นครับครับก็คือตายลาออกว่างั้นเถอะครับค่ะคุณสมบัติคือไม่ได้เป็นส.ส.เนี่ยอัตโนมัติอยู่แล้วถูกไหมฮะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่หวั่นไหวเหรอกับการที่มันไม่จบง่ายๆเพียงแค่พักก้าวไกลขับแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะไปหาพักใหม่สังกัดมันไม่จบแค่นั้นนะก็มันก็เป็นกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็คิดว่ามันก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่จบนะครับทำไมถึงมีความพยายามจะให้ผมออกมากขนาดนั้นโดยอ้างความสง่างามนะครับมันมีเรื่องอื่นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ผมก็คงไล่เราก็ต้องโยนคำถามกลับไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยแต่ว่าทางผมก็คงจะต้องเดินหน้าทำงานอย่างที่ผมตั้งใจไว้อะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะเปิดเรื่องของสัญญาด้วยว่าในการที่รัฐสภาส่งมอบช้าไป990วันโดยที่ไม่ต้องมีการเสียค่าปรับเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างครับก็ผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่าเรื่องของตำแหน่งต่างๆนะครับมันมั่นคงอยู่ด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญกับข้อบังคับอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนจะมีเกมกดดันบ้างหรือว่าการเสนอยติบ้างอันนี้ก็ต้องให้สิทธิ์สมาชิกได้อภิปรายบ้างครับคือมันมีคนจะไปร้องแน่เห็นวันนี้จะไปแล้วร้องปปช.ค่ะแล้วก็มีการอ้างอิงกฎหมายว่าข้อบังคับพรรคก้าวไกลพรรคอื่นเข้าไปตรวจให้เลยเนี่ยมันไม่เข้าข่ายนะคุณหมออ๋องครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของแต่ละพรรคนะครับเพราะว่าข้อบังคับของแต่ละพรรคนั้นไม่เหมือนกันแล้วก็คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้เป็นผมคนเดียวนะครับครับเพราะว่าเขาไล่ผมออกเนาะ นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วตามเกณฑ์ของการร้องเรียนนะครับว่าจะร้องเรียนว่าพรรคการเมืองทำสุขหรือผิดก็ต้องเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงครับแต่ว่าเขาจะไปร้องนะว่าพรรคทำผิดคือไปไล่โดยข้อบังคับไม่รองรับคือไม่เข้าข่ายหมออ๋องก็จะผิดไปด้วยพรรคใหม่ที่จะรับก็จะผิดไปด้วยที่เข้าไปถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปครับผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปถามทางก้าวไกลมากกว่าเพราะว่าทางก้าวไกลเป็นคนลงมติขับผมออกนะครับเพราะนั้นถ้าจะมีเรื่องนี้ก็คงต้องอธิบายกันไปตามกฎหมายครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาถือว่าขับแล้วถูกไหมฮะขับแล้วครับมีผลเรียบร้อยแล้วครับคือวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นประชุมแล้วคุณหมอไม่ยอมออกหรือยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันนะครับนะฮะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสองตำแหน่งนี้มันสำคัญแล้วว่ากฎหมายเขาไม่ให้พรรคเดียวกันทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยบีบให้เราตัดสินใจอย่างอื่นไม่ได้อะครับทีนี้มันก็เลยเป็นการเหมือนกับที่พรรคแถลงนะครับก็คือการแยกกันเดินครับในเมื่อช่องทางทางกฎหมายไม่สามารถทำให้เราร่วมกันในพรรคเดียวกันทำมิชชั่นนี้ได้เราก็ต้องแยกกันเดินครับแล้วก็จากกันด้วยดีครับไม่ได้อะไรแต่ว่าถามว่าเราใจหายไหมก็ใจหายมากครับครับข่าวช่อง3ที่เขียนแบบนี้ชาวเน็ตว่ายังไงแซะกลับแรงมากเหนื่อยใจจริงๆไม่ดีสักอย่างยิ่งทำก็ยิ่งขัดใจใครต่อได้เพื่อนของเราก้าวไกลต้องทำลายต้องเปิดเผยให้เห็นความช่อฉนที่โกงของสัญญาสัมปทานนี้ให้มากที่สุดหมออ๋องไม่เซ็นรับรองอาคารรัฐสภาที่ทำไม่เสร็จตามแบบคงหาวิธีการให้บีบออกจากตำแหน่งพรรคเพื่อไทยอยากได้เหตุผลง่ายๆก่อนจะมาเตลอบอกให้คนอื่นทำอย่างไรช่วยทำตามที่ตัวเองพูดก่อนได้เอาเข้าจริงๆรัฐธรรมนูญถ้าแก้ต้องแก้หมวดนี้ด้วยตำแหน่งนี้มันต้องเป็นกลางอยู่แล้วรอง1กับรอง2ควรมาจากพรรคที่เป็นคะแนนอันดับ2อันดับ3ไม่ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ตามเสือกทุกอย่างนะอดิศร
ก็ทำตามรัฐธรรมนูญแล้วนี่ไงเรียกพี่อดิศรแต่ในใจอดิสัตย์ก็ได้ไม่มีใครรู้นี่แหละครับกำลังเป็นประเด็นร้อนกันทีเดียวหลังมีข่าวจะยื่นยติกรณีหมออ๋องเพื่อไทยกับรัมไม่ยื่นยติปมหมออ๋องเข้าสภาหลังวิปรัฐบาลท้วงวันครหาเสียงข้างมากลากไปแต่มีมติส่งองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญฟันผิดจริยธรรมข้อบังคับพรรคหรือไม่เมื่อวันที่2ตุลาคมนายอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลแถลงภายหลังประชุมวิปรัฐบาลว่าจากเดิมมติของพรรคเพื่อไทยจะเสนอยัตติด่วนให้พิจารณาความเหมาะสมของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1หลังถูกพรรคก้าวไกลขับออกจากพรรคแต่การประชุมหารือในวิปรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรนำเรื่องนี้มาพูดคุยในที่ประชุมสภาเพราะอาจโดนครหาเรื่องเสียงข้างมากลากไปดังนั้นจึงมีมติว่าฝ่ายรัฐบาลจะใช้ช่องทางยื่นไปยังองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญโดยเบื้องต้นการขับแดนไปปฏิพัฒน์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลข้อ64วงเล็บ5ที่กำหนดจะขับได้ก็ต่อเมื่อทำผิดวินัยร้ายแรงผิดจริยธรรมหรือมีเหตุร้ายแรงอื่นซึ่งไม่ได้เข้าเงื่อนไขใดส่วนปปจะยื่นปปชเรื่องจริยธรรมหรือไม่นั้นขอศึกษาข้อกฎหมายก่อนซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้โดยจะให้นายชูศักดิ์สิรินินเป็นผู้ศึกษารวมถึงเรื่องนิติกรรมอำพรางเช่นเดียวกันต้องไปศึกษาข้อกฎหมายเพราะจากการทำเรื่องไม่ผิดให้เป็นเรื่องผิดส่วนการร้องศาลรัฐธรรมนูญต้องศึกษาข้อกฎหมายก่อนโดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกลายเป็นนักร้องเพิ่มเติมในที่สุดพรรคเพื่อไทยก็กลายเป็นมาตรฐานเดียวกับศรีสุวรรณจรรยาและเรื่องไก่รีกิจวัฒนะไปแล้วเพื่อไทยการละครและนักการร้องพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ของพรรคเพื่อไทยชี้กกต.ยุบก้าวไกลได้เหตุพฤติการเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญกรณีขับหมออ๋องพ้นจากพรรคเกิดจากการสมยอมไม่ได้ทำผิดข้อบังคับใดเข้าเงื่อนไขการยุบพรรคในเรื่องนี้ท้าไอลอบอกว่ามาตรา92วงเล็บ1คือข้อหาล้มล้างการปกครองแต่การขับหมออ๋องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ60มันห่างไกลจากตัวบทมากนี่ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาและความชอบธรรมของมาตราดังกล่าวที่สำคัญบทบัญญัตินี้เคยเป็นเครื่องมือใช้เล่นงานพรรคเพื่อไทยตอนแก้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2556วันนี้เอามาใช้เองไม่ละอายใจบ้างเลยหรือครับเรื่องนี้คงเป็นที่มาและที่ไปจากการที่อดิศรเพียงเกตเปลี่ยนแผนไม่ยื่นยติถกคุณสมบัติปฏิพัฒน์แต่มีมติส่งองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญแทนกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีว่าเพื่อไทยพลิกลิ้นภายใน2ชั่วโมงจากการที่บอกว่าจะเสนอเป็นยติด่วนเพื่อขับหมออ๋องในสภาแต่ปรากฏว่า2ชั่วโมงต่อมาอ้างว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความผิดข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเมื่อคนขับไม่เดือดร้อนแต่พรรคเพื่อไทยเดือดร้อนแทนงานนี้ก็ต้องดูกันไปนะครับว่าจุดจบของพรรคเพื่อไทยการละครจะเป็นอย่างไรอธิกิตติ์แสวงสุขบอกว่าทุเรศได้อย่างถึงที่สุดจากตัวเองโดนตุลาการพิวัตรเล่นงานวันนี้กลับมายืมมือตุลาการกำจัดพรรคก้าวไกลทำต่อไปเถอะถ้าถึงจุดเมื่อไหร่ม็อบไร่เพื่อไทยจะใหญ่กว่าทุกม็อบที่มีมาเป็นคำเตือนอีกครั้งหนึ่งของคนที่อยู่ในแวดวงการนี้มายาวนานนะครับเพื่อไทยการละครดูนึกให้ดีๆนะครับว่ากำลังทำอะไรในประเด็นนี้สมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าเล่นหมออ๋องได้ช่องไหนบ้างช่องแรกที่เสด็จพี่แนะนำจะยื่นกกต.ใช้มาตรา92วงเล็บ1ของพระราชบัญญัติประกอบพรรคการเมืองให้ยุบพรรคก้าวไก่อันนี้ข้อกล่าวการกระทำเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหากใช้ข้อหานี้เสด็จพี่ต้องใช้แว่นขยายระดับกล้องจุลทรรศน์วงเล็บเสด็จพี่พร้อมพงษ์นพฤทธิ์
ช่องที่2มีสวบางคนแนะนำให้สส1ใน10หรือ50คนขึ้นไปเข้าชื่อผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้มาตรา82ของรัฐธรรมนูญกรณีที่เป็นเรื่องสงสัยการขาดคุณสมบัติสส.เช่นเคยต้องโทษจำคุกไม่เกี่ยวกับการถูกให้ออกจากพรรคแล้วไปหาพรรคใหม่แต่อย่างใดช่องที่3ไปร้องปปช.เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขาดจริยธรรมตามมาตรา234วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญอันนี้ประชาชนคนเดียวก็ร้องได้แต่ต้องไปอ่านประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ปุและโยงให้เห็นว่าขัดจริยธรรมร้ายแรงได้อย่างไรตามความเห็นของผมทั้ง3ช่องร้องไม่ได้เลยเหลือแค่2ช่องคือร้องเป็นกรทำนองสนอและร้องเอะอะวุ่นวายให้คนเขาสนใจเขียนได้แบบสอนมวยกันเลยงานนี้สมชัยศรีตุติยากรอ้าวอดิศรฟังไว้มึงค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคก้าวไกลตอนนี้กับมติการขับคุณปฏิพัฒน์ออกจากพรรคหลายคนทราบเหตุและผลกันไปแล้วค่ะสิ่งแรกที่จะเรียนถามท่านอาจารย์ก็คือพรรคก้าวไกลทำแบบนี้ทำได้ใช่ไหมคะแยกเป็น2กรณีผิดกฎหมายไหมคะและผิดมารยาททางการเมืองไหมคะคือในเชิงกฎหมายไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นไปตามกติกานะครับว่าถ้าคุณอยากจะได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคุณจะต้องไม่มีส.ส.ของคุณเนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภานะครับดังนั้นการที่เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเมื่อเลือกที่จะเอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนั้นเนี่ยตำแหน่งรองประธานสภาเนี่ยก็จะต้องสละนะครับตอนนี้วิธีการสละก็คือว่าอาจจะลาออกจากการเป็นตำแหน่งรองประธานสภาก็ได้หรืออาจจะขอให้คนคนนั้นเนี่ยไม่เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็คือให้ออกจากพรรคไปก็ได้ก็เป็นทั้งสองแนวทางที่สามารถทำได้ทั้งคู่นะครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีประเด็นอะไรด้วยซ้ำนะครับว่าจะสามารถไปฟ้องนะครับหรือร้องต่อใครได้เพราะเท่าที่ดูประเด็นทางกฎหมายแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับแล้วกรณีหยิบยกเรื่องนี้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญล่ะคะอาจารย์คือเท่าที่ดูประเด็นก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าการร้องศาลนั้นเนี่ยถ้าว่าส.ส.หรือส.ว.1ใน10เนี่ย เข้าชื่อกันแล้วก็ร้องผ่านประธานสภาของตัวเองนะครับเช่นส.ส.เนี่ย1ใน10ก็คือ50คนถ้าส.ว.1ใน10ก็คือ25คนร้องต่อประธานของตนเองคือถ้าส.ส.ร้องผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรส.ว.ก็ไปร้องผ่านทางในส่วนของประธานวุฒิสภาปฏิร้องเรื่องอะไรครับเป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าส.ส.หรือส.ว.ขาดคุณสมบัติของการเป็นส.ส.เพราะนั้นประเด็นนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ไม่น่าจะเกี่ยวอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยปิดช่องการร้องหน่วยงานองค์กรทั้งสิ้นเลยเรื่องนี้ทำได้ไม่ผิดกฎหมายด้วยชัดเจนอาจจะมีประเด็นที่ไปร้องกล่าวต่อปปช.นะครับก็คือประเด็นของการที่ว่ากล่าวหาว่าผู้บริหารนะครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นเนี่ยขาดจริยธรรมซึ่งประเด็นการขาดจริยธรรมนั้นเนี่ยเท่าที่ผมสำรวจดูนะครับก็ยังไม่มีประเด็นใดที่เข้าข่ายในเรื่องพวกนี้แต่สามารถร้องได้นะครับการร้องต่อปปช.นั้นเนี่ยก็สามารถร้องโดยคนคนเดียวได้นะครับสามารถร้องได้โดยตรงนะครับซึ่งปปช.ก็อาจจะพิจารณานะครับว่ามันเป็นประเด็นของการขาดจริยธรรมหรือไม่ซึ่งจริยธรรมก็จะเป็นไปตามประมวลจริยธรรมนะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลองค์กรอิสระนะครับอันนั้นก็จะมีประมวลอยู่แล้วนะครับอยู่ประมาณจำนวนหนึ่งนะครับอาจจะ40-50ข้อเนี่ยแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นประเด็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับว่าจะขัดหรือว่าจะขัดกับจริยธรรมในเรื่องใดครับข้อต่อมาค่ะอาจารย์คะทีนี้ในเรื่องของการขัดกับมารยาททางการเมืองหรือไม่กับการทำเช่นนี้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมคะดูเหมือนอันนี้จะเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะอาจารย์ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่ากติกาที่บอกว่าในส่วนของประธานถ้าหากว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยต้องไม่มีส.ส.ตัวเองไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาหรือรองประธานสภานั้นเนี่ยก็เพิ่งมีเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญปี60เป็นครั้งแรกเพราะนั้นก็ก่อนอันนี้ก็ไม่มีและโดยปกติก็ไม่ควรจะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในการโหวตประธานสภาหรือรองประธานสภานั้นเนี่ยก็จะโหวตด้วยเสียงข้างมากของส.ส.ในสภาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย
โอกาสที่ฝ่ายค้านจะได้เป็นประธานหรือรองประธานสภาเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าคราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการผมใช้คำว่าผกผันทางการเมืองหลายต่อหลายอย่างคือตอนโหวตประธานสภาเป็นพวกเดียวกันก็โหวตให้เขาใช่ไหมฮะแล้วพอหลังจากโหวตประธานสภารองประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปปล่อยมือกันก็ทำให้เกิดการที่ว่าฝ่ายหนึ่งกลายไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของสถานการณ์ของการที่ว่าจำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถเป็นทั้งสองอย่างได้นะครับส่วนคำถามว่าจะผิดมารยาทหรือไม่ถ้าถามตามความรู้สึกของผมเองนะผมคิดว่าเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าตอนเลือกประธานหรือรองประธานสภานั้นเนี่ยเป็นการเลือกโดยที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่เมื่อกรณีซึ่งว่าหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าฝ่ายนี้กลายเป็นฝ่ายค้านขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของการหาทางออกนะครับว่าเขาจะทางออกอย่างไรซึ่งถ้าในกรณีซึ่งเข้าคุยกันได้โดยที่คนเป็นรองประธานสภาก็ยอมนะครับก็จบไปก็ลาออกไปแต่ถ้าว่าคนเป็นรองประธานสภาเขาคิดว่าเขาได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาไม่ได้รับเลือกจากพรรคก้าวไกลแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ได้เสียงเรียกว่าเกือบจะทั้งหมดของสภาด้วยซ้ำก็มีสิทธิ์ครับในการจะตัดสินใจที่จะอยู่แต่เมื่อตัดสินใจจะอยู่ปั๊บก็เป็นหน้าที่ของเขาแล้วครับว่าเขาอยู่ภายใต้พรรคการเมืองเดิมไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ที่ว่าจะต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่แต่ลาออกไม่ได้นะครับก็ต้องใช้มติของทางส.ส.บวกส.ส.บวกกรรมการบริหารนะครับในการจะให้ออกจากพรรคไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายครับว่าเมื่อถูกมติให้ออกจากพรรคนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องไปหาพรรคการเมืองใหม่อยู่ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ถูกออกจากพรรคไปครับในประเด็นนี้ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์บอกว่าไม่เกี่ยวกับกลัวคนด่าหรอกแต่ถ้าอภิปรายในสภาไม่มีผลทางกฎหมายอาจได้แค่ด่าก้าวไกลออกทีวีฟรีแต่ถ้าเพื่อไทยส่งเรื่องนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญจะทำลายก้าวไกลได้มากกว่าว้าวหมออ๋องไม่สง่างามแต่เพื่อไทยทำแบบสง่างามเหลือเกินนะอ้าวฟังศิโรจน์ค้ามไพบูลย์พูดประเด็นนี้1นาทีครับฝ่ายรัฐบาลอันนี้คุณแถลงคุณอดิศรแถลงเองแล้วนะครับฝ่ายรัฐบาลจะใช้เรื่องจะยื่นองค์กรอิสระเช่นศาลรัฐธรรมนูญยื่นยติในสภาโทษมันเบาไปไม่ใช่เรื่องของการกลัวคนว่าหรอกครับแต่ยื่นยติมันไม่มีผลทางกฎหมายมันก็ได้ด่าเขาคงไปประชุมกันแล้วแบบไหนๆจะเล่นแล้วเนี่ยเอาให้เต็มเหนียวยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยว่าหมออ๋องไม่ทำตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลไม่ทำตามข้อบังคับในการขับหมออ๋องนะครับโจทย์ของเพื่อไทยในเวลานี้คือเขาพยายามจะบอกให้ได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ไล่หมออ๋องตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยรู้เรื่องก้าวไกลดีกว่าพรรคก้าวไกลแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อรู้เรื่องก้าวไกลดีกว่าพรรคก้าวไกลเองพรรคเพื่อไทยทนไม่ได้ก็เลยจะไปยื่นศาลนูนให้เล่นงานพรรคก้าวไกลเพราะพรรคเพื่อไทยรู้ข้อบังคับก้าวไกลดีกว่าพรรคก้าวไกลหลักการนี้มันนะครับท่านผู้ชมอาจจะฟังแล้วมันเหมือนหนังตลกแต่ว่ามันมาอย่างนี้แล้วจริงๆการเมืองบ้านเราในเวลานี้คือเพื่อไทยรับไม่ได้ที่ก้าวไกลไล่หมออ๋องผิดข้อบังคับก้าวไกลเพื่อไทยก็เลยจะไปยื่นศาลนูนให้เอาผิดพรรคก้าวไกลที่ไล่หมออ๋องไม่ทำตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลฟังแล้วมันพิลึกแม้พรรคก้าวไกลโดนซะแล้วในเมื่อเพื่อไทยทนไม่ได้ที่ไปรังแกหมออ๋องขับออกจากพรรคและงานนี้เพื่อไทยออกมาเป็นเดือดเป็นร้อนสู้แทนหมออ๋องโดยจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้เอาผิดพรรคก้าวไกลที่ไล่หมออ๋องโดยไม่เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคก้าวไกลเพื่อไทยรู้ดิบรู้ดีกว่าพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำไปในประเด็นนี้เอาละสิงานนี้เล่นใช้องค์กรอิสระทำลายล้างกันทางการเมืองทีเดียวงานนี้ในเรื่องนี้ศิโรจน์ถามไพบูลย์ได้ตั้งคำถามเป็นโพในช่องศิโรจน์ทอล์คใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งมีคนมาตอบ 6,824 คนต่อข้าวกล่าวหาของพรรคเพื่อไทยที่โจมตีว่าหมออ๋องเหมือนพระปราชิกควรถูกสึกหรือถูกลงโทษ97% ไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยมีเห็นด้วยเพียง 3% มีผู้ตอบ 6,824 รายใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าพรรคเพื่อไทยยิ่งทำยิ่งชัก
เหนือเข้าขนาดไหนชักเหลือเข้าลึกชักตึกเข้าบ้านแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้พักเพื่อไทยการละครและการเมืองไทยประเทศไทยก็มาถึงขั้นพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยจะใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือเล่นงานคู่แข่งทางการเมืองแล้วที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ใช้องค์กรอิสระเล่นงานพักเพื่อไทยเล่นงานยิ่งลักษณ์เล่นงานทักษิณปี2562มีตัวชงนักร้องพลังประชารัฐรับลูกใช้องค์กรอิสระเล่นงานเพื่อไทยก้าวไกลแล้ววันนี้เพื่อไทยก็ทำคือใช้องค์กรอิสระคนที่ใช้องค์กรอิสระนั้นคือคนที่มีอำนาจหรือถืออำนาจอยู่ข้างตัวเสมอแล้ววันนี้เพื่อไทยการละครก็เผยท่าแท้ให้ประชาชนเห็นอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นขึ้นตอนใหม่ประจำสัปดาห์นะครับเริ่มเรื่องแรกคงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติแล้วคงมีผลกระทบต่อประเทศไทยในเวลาอีกไม่นานนักนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทางเรื่องเศรษฐกิจนั้นเกิดจากประเด็นที่1การที่ประเทศจีนมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจจบสิ้นแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงที่ผ่านมาประเทศจีนนั้นในช่วงท้ายของการก่อเกิดมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจใช้การปั่นราคาที่ดินปั่นการก่อสร้างโครงการต่างๆเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเป็นทั้งเจ้าของบริษัทก่อสร้างเป็นเจ้าของธนาคารทำให้ราคาทรัพย์สินในคอมมูนของตนในเมืองของตนมีมูลค่าเพิ่มมูลค่าสูงแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่เกิดขึ้นทางนวัตกรรมกลับกลายเป็นการปั่นให้เศรษฐกิจโตขึ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้กลายเป็นงูกินหางเมื่อภาระหนี้สินของสถาบันการเงินเหล่านั้นงอกเงยสูงขึ้นจนเกินกว่าที่เศรษฐกิจจะรับได้แล้วการที่เติบโตด้วยหนี้ก่อให้เกิดไม่เกิดรายได้แบบนี้มันก็ถึงจุดจบในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่ Evergrande ของจีนที่พังภาพไปเรียบร้อยแล้วและบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ2อันดับ3ของจีนที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมาด้วยตลาดจีนเป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่เมื่อได้รับผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าทั่วโลกทีเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นประเด็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของจีนไม่ได้มีอยู่จริงประเด็นที่2ในขณะที่เกิดเรื่องราวของภาวะแล้งและภาวะเอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นนั้นในปีที่จะถึงนี้ราคาธัญพืชกำลังจะเพิ่มราคาสูงขึ้นนั่นหมายความว่าประชากรที่ยากจนทั่วโลกต้องมีต้นทุนในการบริโภคอาหารสูงขึ้นราคาธัญพืชก็คงขยับสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนพลังงานต้นทุนเรื่องของน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญก็จะเกิดปัญหาเพราะน้ำน้อยกว่าปกติหากเราโชคดีมีพายุเข้ามาในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าก็จะช่วยบรรเทาเบาบางไปแต่หากมันไม่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นี่เป็นเรื่องภาวะภายนอกอีกประเด็นหนึ่งขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเห็นตัวอย่างกรณีของหมอพรทิพย์ที่ไอซ์แลนด์เรื่องราวของการให้ค่านิยมหรือให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของการคำนึงรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นค่านิยมหลัก
ในประเทศที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วแต่คนระดับเป็นสว.อย่างของประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างประเทศเราไม่สามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้จะสังเกตว่าประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายความใฝ่ฝันของผู้มีอันจะกินหรือคนที่เรียกว่ามีฐานะมีหน้าตาคือการไปยืนอยู่ในสังคมที่อารยะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตเรียกว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปถ่ายรูปไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในนรกเช่นเดิมนี่ก็เป็นความใฝ่ฝันของคนชั้นกลางชนชั้นสูงแต่ขณะเดียวกันค่านิยมมันไม่ได้ติดตัวมาด้วยเราถึงทำเรื่องให้รู้สึกว่ามันแปลกแยกกับค่านิยมเหล่านี้ค่านิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีค่านิยมเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ดีแม้กระทั่งการสิทธิของเด็กจะเห็นว่ากรณีของหยกในประเทศไทยซึ่งหากเกิดเรื่องนี้ในต่างประเทศเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆถึงขั้นระดับรัฐบาลได้รับผลกระทบแต่ประเทศไทยนี้ปัญหาของหยกขอเข้าห้องเรียนขอเข้าห้องสอบแลกกับสิทธิในเนื้อตัวในการใส่เสื้อผ้าสังคมไทยทั้งสังคมไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้หรือแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกในการรวมกลุ่มสมาคมวันนี้ประเทศไทยเมื่อถูกจัดอันดับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเราอยู่อันดับหลังท้าย Freedom of House จัดอันดับของประเทศไทยต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่ในระดับประเทศเดียวกับในประเทศหลายประเทศในแอฟริกาหรือประเทศเผด็จการต่างๆแต่คนไทยก็ไม่รู้สึกรู้สาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมองว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยมันก็ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครต้องการลงทุนกับเกาหลีเหนือฉันใดหรือซีเรียหรืออิหร่านฉันใดมันก็เกิดขึ้นกับไทยฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่แตะต้องโครงสร้างเมื่อภาวะของโลกทั้งใบค่านิยมเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่านิยมเรื่องของสิทธิเสรีภาพค่านิยมเรื่องของการเคารพความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีการยกย่องการปกป้องเด็กสิ่งเหล่านี้ไทยไม่รู้สึกรู้สาสังคมไทยยังร้าหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับกรรมเพราะถูกมองว่าไม่พัฒนาในสายตานานาอารยะกลับมาประเด็นของการเมืองไทยเมื่อกำลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจที่กำลังจะพัดกระหน่ำแล้วการเมืองไทยดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจนกรณีของตำรวจที่ขัดแย้งกันทั้งที่เป็นองค์กรที่ถืออาวุธแล้วสุดท้ายแม้กระทั่งรองผู้บัญชาการตำรวจสุรเชษฐ์ยังบอกว่าอย่าให้เปิดถ้าเปิดข้อมูลออกมาพังกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันสะท้อนถึงความด้อยพัฒนาถ้าเป็นเรื่องราวคำพูดแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องถูกปลดถูกสอบสวนเรียกว่าสาวทั้งยวงออกมาทีเดียวล้างกันทั้งระบบแต่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กันแบบเฉยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเราอยู่ในระบบที่ด้อยพัฒนาจนเราเคยชินกับมันแล้วคนไทยในฐานะเจ้าของอำนาจก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าตัวเองมีอำนาจต้องรวมตัวกันจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกลายเป็นยอมจำนนทั้งที่มีอำนาจอยู่ในมือกลายเป็นไม่มีอำนาจยิ่งชัดเจนเมื่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจากก่อนที่บอกว่าจะปฏิรูปสารพัดจะไล่ประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงจะจัดการเรื่องของเหมืองทองอัคราจะจัดการเรื่องของการทุจริตในกระทรวงกลาโหมแต่ทันทีที่มาเป็นรัฐบาลคำว่าปฏิรูปไม่อยากใช้เพราะมันเป็นคำรุนแรงสังคายนามันมากเกินไปเพราะองค์กรตำรวจมีเกียรติเราต้องให้เกียรติเขาและไม่พูดถึงเรื่องของเหมืองทองอัคราไม่พูดถึงประยุทธ์จะออกจากบ้านหลวงเมื่อไหร่เหตุผลหลักก็คือว่ารัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจเต็มเป็นรัฐบาลนอมินีเป็นรัฐบาลประสานประโยชน์ของอำนาจขุนศึกศักดินาเก่ากับนายทุนใหม่ที่วันนี้กลับมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพลังการเมืองใหม่ในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้เรากลายเป็นดินแดนดึกดำบรรพ์ทางความคิดแล้วการมีรัฐบาลนอมินีแบบนี้
เราจะหวังอะไรได้อีกเราจะหวังให้เกิดอะไรขึ้นในรัฐบาลนอมินีแบบนี้รัฐบาลที่ไม่กล้าแตะต้องโครงสร้างทางการเมืองไม่กล้าทำให้โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ของคนในประเทศเป็นธรรมมากขึ้นถ้าพูดง่ายๆว่าเหมือนอาการเจ็บป่วยก็ไม่กล้ารักษาไม่กล้าผ่าตัดทำได้แค่ทายาหม่องบรรเทาอาการปวดไปชั่วคราวเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปคนเราครั้งแรกในการโกหกหรือตระบัดสัตว์มันยากลำบากแต่หลังจากทำหลายครั้งมันจะเริ่มเป็นความเคยชินแล้วก็จะเคยชินกับการโกหกไม่ต้องรับปากใดๆไม่ต้องสัญญาใดๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้พูดได้เลยว่าเป็น4ปีที่ไร้ความหมายแม้กระทั่งเหตุผลของการใช้นโยบายบางนโยบายที่จะต้องใช้เงินมหาศาลอย่างการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้เงิน 500,000 กว่าล้านไม่มีปัญญาที่จะไปทำหาเงินมาจากไหนก็ใช้วิธีการไปเอาเงินฝากของเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในธนาคารออมสินเด็กทั้งประเทศเก็บสะสมเงินไว้เอาเงินของเด็กมาแจกผู้ใหญ่แล้วเงินของผู้ใหญ่ก็หมุนไปหมุนไปสุดท้ายก็จะไปลงที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าส่งแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นในประเทศอธิบายไม่ได้ว่านโยบายแบบนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรไม่ว่าใครจะคัดค้านไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆอดีตผู้ว่าการแห่งชาติกี่ท่านต่อกี่คนอดีตรัฐมนตรีการคลังกี่คนต่อกี่คนรัฐบาลนอมินีนี้ก็ไม่สนใจ2เหตุผล1เป็นนโยบายที่พูดเอาไว้เมื่อเป็นนโยบายที่พูดเอาไว้ก็จำเป็นจะต้องทำเพราะมิฉะนั้นแล้วสุดท้ายรัฐบาลนี้จะไม่มีอะไรที่จับต้องได้และ2มี hidden agenda บางประการว่าสุดท้ายเงิน 500,000 ล้านมันจะต้องหมุนเข้ากระเป๋ากลุ่มเจ้าถัวเจ้าสัวนายทุนกี่กลุ่มสุดท้ายจะไปตกอยู่คนเหล่านั้นมั่งคั่งเพิ่มขึ้นไปอีกตัวอย่างที่มันเห็นชัดว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุก็คือการลดราคาค่าไฟลดวันนี้แต่เพิ่มหนี้พรุ่งนี้หมายถึงว่าเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันเท่ากับไม่ได้แก้ปัญหาใดๆทายาหม่องชั่วคราวให้รู้สึกว่าได้บรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ก็พร้อมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกครั้งหนึ่งในไม่ช้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลตระบัดสัตว์รัฐบาลนอมินีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆให้กับประชาชนเรื่องราวต่อไปก็คือกระบวนการต่อสู้ที่วันนี้หลังจากฟังบทความของคนเสื้อแดงพันแท้ประดับดาวเลดแฟมิลี่เห็นได้ชัดว่าวันนี้การต่อสู้โดยใช้ตัวบุคคลไม่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชัดเจนเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งถึงทางแยกตัวบุคคลทรยศทุรยศต่อหลักการที่เคยมีไว้แล้วไม่ใช้อุดมการชูนำหน้าเพราะคนเรามันเปลี่ยนได้แต่หลักการอุดมการมันเป็นสิ่งที่แม่นตรงเที่ยงตรงทำให้เกิดปัญหาวันนี้เป็นความสับสนว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทำอะไรเอาง่ายๆการกลับมายอมรับความผิดของทักษิณชินวัตรโดยหวังว่าจะได้รับการละเว้นลดโทษโดยใช้ช่องทางพิเศษแต่เป็นการยอมรับผิดมันทำให้การต่อสู้ของประชาชนในห้วง10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะเท่ากับว่าผู้นำยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดวันนี้ไม่สามารถอธิบายต่อชาวโลกได้ว่าทำไมผู้นำของคุณผู้นำของกระบวนการจึงยอมรับผิดแต่ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษเพียงเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้ถ้าพูดได้ง่ายก็คือการทรยศหักหลังต่อกองทัพของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้มันถึงกับบทสุดท้ายของการต่อสู้ของขบวนการที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นปฐมบทใหม่สงครามสีเสื้อเหลืองแดงก็ถึงจุดยุติเพราะถึงจุดสุดท้ายทั้งสองฝั่งถูกหลอกให้สู้เหลืองถูกหลอกให้ขับไล่ทักษิณแดงถูกหลอกให้เอาทักษิณกลับบ้านแล้วสุดท้ายทั้งสองฝั่งก็กลับมาจับมือกัน
ว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องบาดหมางจบสิ้นกันแล้วทักษิณสิ่งที่ทำเลวร้ายทั้งหมดได้รับการลดโทษอภัยโทษถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวทักษิณอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันสิ่งที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่มีอยู่จริงคนที่ตายก็ตายฟรีคนที่บาดเจ็บก็บาดเจ็บฟรีทั้งหมดก็ถือว่าชีวิตอนาคตของครอบครัวคนเหล่านั้นเป็นสิ่งสูญเปล่าในทศวรรษแห่งการต่อสู้แต่ขณะเดียวกันห่วงเวลาถอยย้อนกลับไปถึงปี63มันเกิดขบวนการต่อสู้ครั้งใหม่ของคณะราษฎรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณการก่อเกิดของทักษิณและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาก่อนที่จะสิ้นสุดลงนั้นได้มีการก่อเกิดของขบวนการต่อสู้ของราษฎรที่ราษฎรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจตจำนงของคณะราษฎร2475หลังจากถูกทำลายไปมรดกของคณะราษฎรถูกลบทิ้งไปหลังจากการขึ้นของราชของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันการออกมาตอกย้ำเจตจำนงของคณะราษฎรอีกครั้งหนึ่งการกลับไปดูเจตจำนงในการก่อตั้งของคณะราษฎร2475เป็นการประกาศหมุดหมายการต่อสู้ครั้งใหม่และเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการต่อสู้ของสีเสื้อเดิมทศวรรษที่ศูนย์เปล่าของการต่อสู้จบสิ้นลงการต่อสู้ครั้งใหม่ปฐมบทใหม่คือการต่อสู้ของอุดมการณ์อุดมการคณะราษฎร2475เพื่อทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงกับอุดมการในการแช่แข็งประเทศซึ่งมีสัญญาณมาตั้งแต่สมัยเสอ้ายสนามม้าประกาศแช่แข็งประเทศ20ปีแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือย้อนยุคกลับไปมากกว่า20ปีนี่เป็นปฐมบทของการต่อสู้ฝั่งโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งราชาธิปไตยถึงกับบอกว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยซ้ำเพราะถ้าบอกว่าราชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของพระราชาขณะที่ประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไอ้ประชาธิปไตยที่มีนามสกุลเอามาใช้ในสมัย 2,500 ก็เพื่อทำให้สถาบันกษัตริย์ยังมีบทบาทแต่ไปๆมาๆสถาบันกษัตริย์กำลังจะฮุบอำนาจของประชาชนไปถึงกับใส่สร้อยให้มีคำว่าอันพีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องนี้ก็เป็นการปูทางไว้ก่อนแล้ววันนี้สำนักโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมถึงกับบอกว่าเราปกครองในระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญนี่เป็นสัญญาณการหวนกลับไปตู่สมบูรณาญาสิทธิราชก่อน2475เพราะฉะนั้นปฐมบทของการต่อสู้ใหม่คือระหว่างประชาชนกับฝั่งนิยมเจ้าตอนนี้สู้ในง่ายๆว่าประชาธิปไตยของประชาชนกับราชาธิปไตยของฝ่ายนิยมเจ้านี่คือปฐมบทการต่อสู้รอบใหม่ที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ามีนักการเมืองมีบรรดานายทุนมีบรรดาขุนศึกที่สนับสนุนระบอบราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญเพราะต่างได้ประโยชน์ที่ฝ่ายนิยมเจ้าเครือข่ายอำนาจแบ่งปันให้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาชนและพรรคการเมืองที่จะต้องชูอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินคนทุกคนเท่าเทียมกันต่อต้านฝ่ายนิยมเจ้าและคัดค้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นราชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดและสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่องราวของคำว่ารัฐสวัสดิการที่บังเอิญมีพรรคการเมืองมาชูเรื่องนี้รัฐสวัสดิการเป็นคำตอบของประเทศโลกที่หนึ่งที่มีเสรีนิยมและมีระบบรัฐสวัสดิการขับเคลื่อนว่าเป็นคำตอบสุดท้ายจะเห็นว่าในประเทศหลายประเทศเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกรีนควบคู่กับเรื่องของรัฐสวัสดิการเวลแฟร์เป็นคำตอบให้ประชาชนมีความสุขพึ่งพาตนเองได้เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทำให้ประเทศทั้งประเทศมีคนเท่าเทียมกันและก็อยู่อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคตของลูกของหลานสำหรับในคลิปนี้ส่วนใหญ่ได้พูดถึงเรื่องราวของสภาวะของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นการเมืองไทยที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าไปหวังกับรัฐบาลนอมินีรัฐบาลตระบัดสัตว์แล้วก็พูดถึงปฐมบทของการต่อสู้ทางการเมืองระดับประเทศสองฝั่งฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งนิยมเจ้านี่คือสองบทบาทที่กำลังเป็นไปอยู่สำหรับคลิปนี้คงขออนุญาตเพียงแค่นี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้ออยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับ
สวัสดีตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายหนึ่งสองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ